นี่ไงเรคคอร์ดแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วก็หูแตกตีดีแม่แค่ภาพปกก็คาดหวังไว้สุดๆเลยนะนี่เอ้ยในที่สุดตัวละครที่ผมชื่นชอบแต่ผมเฉยๆในหนังก็มาสักทียูนิฟอร์มมันมาเลคิดใช่ไหมลิ้นยาวนี่ไงไม่ได้ล็อกอินมา3วันมัวแต่เล่นแล็กนะฮะโอ้โหแม่สวัสดีทุกคนครับมาเวลฟิวเจอร์ไฟท์ครับ2แผ่นใหม่คราวนี้ช้าหน่อยขอโทษจริงๆนะครับดูจากวันที่มันออฟไลน์ก็เห็นแล้วใช่ไหมมันไอ้นี่มันหายไปหลายวันมันเลยไม่ทันแผ่นนี้ต้องขอโทษจริงๆนะครับปล่อยให้รอมันมาแต่วันไหนนะเนี่ยอันเนี้ยดังนั้นเราไม่ต้องไปรับพื้นที่เสบียงครับเราลุยกันเลยสวัสดีครับผมไปดูกันเลยดีกว่าว่ามียูนิฟอร์มใหม่อะไรบ้างมีแค่ยูนิฟอร์มแหละผมเชื่อว่าแต่ถ้ามีตัวละครคุณสามารถเสริมบอกได้แต่ดูแล้วมันทำกระปิดกระปอยแบบนี้น่าจะมีแค่ยูนิฟอร์มไม่น่ามีตัวละครใหม่ดูแล้วนี่ตั้งแต่อันที่แล้วเนี่ยผมเล็งไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วครับแต่มันเข้ามาแค่กระติ๊ดเดียวไงแล้วเราจะมาซอยคลิปมันก็น่าเกลียดเกินไปฮะนี่ Wolverine ครับผม X Date of Wolverine นี่ถ้าเกิดเพชรพอแล้วตอนนี้มันลดอยู่นี่คือยังไงต้องจัดแล้วแค่ดีไซน์เอาไปเลยล้านเต็ม10นี่เปิดมาอย่างพีคเอาอันนี้ก่อนเลยเดี๋ยวนะคอมเมนต์มาว่าตรงไหนดีครับทุกคนตรงนี้สบายตากว่าหรือว่ามันมาแต่วันที่ผมออฟไลน์ใช่ไหมฮะจบเลยโมจะติดแล็กสำหรับอันนี้นี่ไม่มีข้อตัวแย้งเลยผมชอบเป็นพิเศษด้วยนะไอ้ลวดลายอะไรแบบนี้ที่แบบว่าเคลื่อนเป็นแบบมีเอฟเฟกต์แอนิเมชันเคลื่อนไหวเป็นเส้นพลังไปอะไรแบบนี้คือแบบมันคือหนึ่งในสกินที่ผมรู้สึกว้าวมากมากเบอร์ต้นๆของเกมอะคือแบบท็อปเทียร์ครับนี่เลยรู้สึกแบบนี่คือสุดยอดจริงตอนนั้นแบบมือสั่นอยากจะรีวิวแต่ตอนนั้นเลยครับแต่มันเข้ามาโอ้โหโอ้โหแค่เปิดตัวเข้าไปเลยเหมือนเดิมฮะแต่เท่จังเต็ม10ยังแป๊บนึงผมเสียงดังเกินไปเดี๋ยวผมลดเสียงเกมก่อนเป็นไงล่ะใช้ระบบอัจฉริยะแบบพี่น็อตฮะเสียงผมดังไปผมเลยลดเสียงเกมเพื่อที่เสียงผมจะได้ดังกว่าเดิมสกิล1เป็นไงมันไม่ใช่โฉบธรรมดาแล้ว10ล้านเต็ม10นี่ก็เวอร์จัดแต่โอ้โหเอ้ยอันนี้ปรับมันน่ะฟูมๆลิ้นพันเลยกูโอ้โหดูแม่งสกิล2เป็นไงก็โฉบเหมือนเดิมเลยแหละอันนี้เป็นแบบว่าปรับมุมกล้องใกล้กว่าเดิมถ้าใครรู้สึกว่ามันไม่สบายตาเท่าอันนี้ขออภัยนะครับคุณว่าแบบนี้หรือแบบนี้อันไหนสบายตากว่าชอบแบบใกล้หรือแบบไกลฮะนี่โอ้โหอวยซะลิ้นพันเต็ม10เนี่ยสกิล3เป็นไงหูฟังดังข้างเดียวข้างซ้ายนะฮะมันชอบแบบไกลใช่ไหมโอเคครับลงคะแนนเห็นสกิลครบดีอันนี้ครบจริง10เต็ม10ครับสกิล2เมื่อกี้เป็นไงเนี่ย10เต็ม10ครับผมโอ้โหมันจริงๆมันแค่โฉบนะแต่เปลี่ยนเอฟเฟกต์แต่มันยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้ความเท่บางตาผมหมดทุกอย่างเลยไม่ใช่คุณดูแค่ภาพในดิสเพลย์มันไหนปะภาพในหน้าจอเลือกตัวมันก็โคตรเท่เลยผมชอบอะไรแบบนี้เป็นพิเศษจริงๆเลยวะไอ้สีดำที่มีเส้นสีทองอะไรเป็นอย่างนี้เนี่ยแค่สีดำสีทองเนี่ยเราก็ใจละลายแล้วมึงยังทำเท่ซะขนาดนี้สกิล4เป็นไงโอ้โหเอาซะกระตุกไปโอ้ยจริงๆได้คลิปหนึ่งเหมือนกันนั่นอันนั้นมาดูไอ้บ้านนั่นมันเป็นอะไรของมันเลยนะถ้าคนไปดูแต่ปกไม่มีไงถ้างั้นแม่เจ้าโอ้ยยอดวะสกิล5เป็นไงโอ้โห1ล้านเต็ม10บูวาลีนตัวนี้โอ้ดูสกิลมันโอ้โหโอ้โหโคตรเวอร์อันนี้เอาไปประมาณ9เต็ม10ฮะอันนี้เอ้าคือมันก็เท่มันอลังการดีแต่มันดูไม่หวือหวาเท่าอันก่อนๆ อันนั้นมันแค่เอฟเฟกต์เพิ่มเอฟเฟกต์ดราก้อนบอลซูเปอร์เข้าไปแต่คือแบบแม่เจ้านี่คือหนึ่งในยูนิฟอร์มที่ผมไฮกับมันมากๆโอ้โหเดี๋ยวไปซื้อราคาเต็มแม่งเลยนี่ให้มันรู้ซะบ้างเดี๋ยวรอรถก่อนอันนี้โอ้ยเท่เว้ยเอาซะอันนี้คือแบบขนหน้าอกไปเลยอ่ะอันนี้ผมไม่ซื้อเพราะผมไม่ชอบขนหน้าอกวูเวอรีนเท่านั้นเองเล็บเล็บก็ยาวขนาดนั้นโกนออกก็ได้แถมยังพกห่อหมกมากินอีกผมรู้สึกเขารอบคอบเกินไปแล้วร้านอาหารข้างทางจะอยู่ยังไงถ้าในเมื่อพี่ห่อข้าวมากินตลอดอันนี้เท่ดีอันนี้เท่ดีส่วนนี้ไม่ค่อยส่วนนี้แบบสุดยอดเลยครับ
นี่คุณดูมันดีหมดทุกอย่างเลยคุณดูไอ้ผมข้างบนอันนี้มันเป็นแบทแมนได้เลยนะเนี่ยเอออวยชิบหายหลับหูหลับตาด้วยฮะเอาออกมาข้างหน้าทำไมวะเนี่ยเมื่อกี้มีอีกตัวนึงเออเซเบอร์ทูธอัลติเมทนะครับโดยส่วนตัวนี้เอาไปประมาณ5เต็ม10ถือว่าเท่แต่อันนี้ผมชอบคลาสสิกสุดแล้วครับ Brotherhood of Mutant นี่ตัวนี้ผมไม่ชอบเลยฮะอันนี้มันดูแบบว่ากางเกงพี่นี่คือกระเป๋าหลังแล้วก็ข้อเท้าเลยแหละฮะอันนี้คือขาพี่มันดูสัดส่วนมันแปลกๆฮะSabertoothเนี่ยส่วนนี้โอเคนะเท่ครับใส่เสื้อโค้ทใส่อะไรสัดส่วนส่วนสูงตัวละครเท่าเดิมนะแต่ว่าการแต่งตัวมีผลเหมือนกันนะฮะการที่ตัวคุณตันตึกขนาดนี้แล้วคุณใส่รองเท้าบูทแล้วมีข้ออะไรตรงนี้มันจะทำให้รู้สึกเหมือนว่าช่วงต้นขาคุณหายไปนะครับเหมือนแบบว่ามีจากอะไรนะจากหน้าอกลงมาเอวจากเอวลงมาปุ๊บแล้วแม่งหัวแม่โปรตีนเลยคือตัดมาเลยขาเนี่ยเรามาดูสกิลกันครับนี่เราเข้าขายบูลลี่เซเบอร์ทูธมาเนี่ยอันนี้เป็นการแซวสังหารเซเบอร์ทูธที่เฉยเป็นแซวสังหารตัวละครในเกมนะครับส่วนท่ายืนในเบลเก้าเต็ม10ครับเท่มากอันนี้สกิล1เป็นไงโอ้โหใช้ได้เลยครับผม4เต็ม10ครับสกิล2ครับโอ้โหแปดเต็ม10ครับเอาจริงๆดรอปไปนิดนึงเพราะเสือกไปดูวูเบอรีนก่อนวูเบอรีนมันเปิดโหดขนาดนั้นไอคนต่อมาคือเขินนะสกิล3เป็นไงแล้วตัวละครมึงแพงด้วยนะจริงๆไอเนี่ยมันต้องซื้อแพ็ค 2,500 เพชรใช่ป่ะเซเบอร์ทูธของวูเบอรีนมันแจกฟรีนี่เอ้ยแจกฟรีใช่ป่ะแจกฟรีแล้วให้เราปั้นวูเบอรีนในแพทตอนที่มันจะต้องสะสมตัวครบแล้วพอแลกแล้วมันจะแลกฟินิกใช่ไหมแพทนั้นใช่ไหมวูเบอรีนแจกฟรีเซเบอร์ทูธต้องซื้อ 2,500 7เต็ม10ครับผมสกิล4เป็นไงครับผมอุ้ยอันนี้สวยนี่สวยนี่สวยอันนี้สวยอันนี้10เต็มเลยแม่เจ้าคุณดูโอ้โหเอฟเฟกต์พื้นเอฟเฟกต์มีเสียงเอฟเฟกต์ซาวเอฟเฟกต์ใหม่ๆมันก็ไม่ใหม่อ่ะแต่ว่ามันถือว่ามันแปลกใหม่ดีคือมันเอาของตัวอื่นมานั่นแหละแต่ว่ามันเอามารวมกันมันเอามามิกซ์กันได้ดีมากรู้สึกว่าผมคิดว่าผมอัดคลิปสองแพทใหม่นี่ผมว่าผมน่าจะหมดแรงอะรู้สึกทำไมเราใช้ energy เยอะจังสกิล5เอาหมดแล้วเหรอแม่ขออีกหน่อยก็ไม่ได้8เต็ม10แล้วกันครับแม่มันยังไม่สุดไม่สุดที่ว่าคือเอฟเฟกต์เนี่ยไอ้ตรงโฉบๆเนี่ยจริงๆแล้วมันโฉบมันไม่น่าเสร็จเลยมันน่าจะมีอะไรต่อนิดหน่อยถ้าดูจากยูนิฟอร์มของวูบูลินเมื่อกี้มันมีอลังการแบทเทิลเลยมาดูสกิล6ไปไงว่ามันจะดราก้อนบอลซูเปอร์เหมือนกันไหมแค่เปิดมาก็โอเคเลยอิโอริยางามิเลยเนี่ยโอ้โห9เต็ม10แล้วกันครับผมมันสั้นไปหน่อยแต่ว่าสัมผัสได้ถึงพลังของอิโอริยางามิเอาละครับหิวข้าวจังวะยังไม่ทันอะไรเลยเพิ่ง2ยูนิฟอร์มเองต่อไปเอาอันไหนดีว่ะอันที่ผมชอบที่สุดไม่เอาเดี๋ยวอันอื่นจะเหงาๆไปแต่ก็ชอบแทบจะทั้งหมดเลยนะเนี่ยเอาโอดินก่อนแล้วกันครับหนึ่งในตัวละครที่แข็งแกร่งมากๆตั้งแต่ในชุดโมเดิร์นนี่ก็เก่งมากนะฮะอันนี้ออลฟาเธอร์นี่เรายังไม่ได้ซื้อเพราะว่าดวงชะตาไม่ต้องกันตอนมันลดผมดันไม่ได้เข้าเล่นนะฮะแต่อันนี้ก็ชอบมากเหมือนกันอ่ะเรามาดูอันนี้นะครับอันนี้ถ้าดูจากดีไซน์ตัวละครผมไม่ชอบเลยนะครับเหมือนตัวละครถ้าถอดหมวกออกนี่จะเป็นตัวละครช่างตีเหล็กตามพวกเกม MMORPG ทั่วไปแม้แต่ใน Dark Soul คุณอาจจะยังเห็นตัวละครตาแก่ถือค้อนตีเหล็กแล้วใส่ชุดอยู่บ้านเนี่ยอันนี้เป็น Avenger 1ล้าน BC มันก็ต้องแบบนี้เนาะ Avenger 1ล้าน BCชุดมันก็ต้องโบราณประมาณนี้ดังนั้นดีไซน์เอาไปเลยนะครับอันนี้เราเข้าใจที่มาที่ไปนะครับแล้วก็ในส่วนของลอร์ในส่วนอะไรนี้ความชื่นชอบเราให้ไปเลย3เต็ม10ครับผมนี่ถือว่า plus คะแนนอย่างเต็มที่นะฮะเฮ้ยเปิดตัวถือว่าแปลกใหม่ดีเปิดตัวนี้เอาใจไปแล้วสกิล1เป็นไงครับจะฮะโอเคถือว่าเอฟเฟกต์ไปไกลมากนะฮะเอาไป6เต็ม10เลยสกิล2ยิงเร็วดีโอ้สกิล2เอาไปเลย3เต็ม10สกิล3เป็นไงครับอันนี้เป็นบัฟใช่ไหมเป็นบัฟสกิล4เป็นไง
ควงแล้วเสยๆแล้วฟาดลงมาเฉยๆ5เต็ม10ครับผมสกิล5เป็นไงครับมันไม่มีอะไรแปลกใหม่มากกว่านั้นแล้วเหรออ่านี่ไงแปลกใหม่จริงฮะอันนี้10เต็ม10ไปเลยครับอันนี้โอ้โหมันเป็นแบบปลดปล่อยสวัสดิกะของโคมามูระเลยเนี่ยดูดิฮะสุดยอดสุดยอดสุดยอดสกิล6เป็นไงโอ้โอ้มากันทั้งแอสการ์ดโอ้ยอันนี้น่าปิดท้ายแน่ๆๆเนี่ยโอ้อันนี้น่าปิดท้ายคลิปมากกว่าโอริน10เต็ม10เลยถึงก็ตบเข่าเลยมาทั้งแอสการ์ดเอออันนี้ชอบอันนี้ชอบจริงๆว่ะมันทีเด็ดมาอยู่นี้นี่ส่วนอันก่อนๆมันดูเรียบๆไปนิดนึงเพราะระดับโอดินคุณดูสกิลในของยูก่อนหน้ามันยังดูแบบมีอะไรมากกว่านี้นะต่อไปครับ Enchantress นะครับเพราะว่าผมชอบ Angela มากกว่า Enchantress แล้วไม่เคยมีสกินให้นางเลยเพราะอันนี้แล้วก็ไม่ได้ซื้อไม่ทันในช่วงที่เขามีเปิดนะฮะอันนี้ Enchantress นะครับ War of the Realm โอ้โหสำหรับดีไซน์เอาไปเลย10เต็ม10นะครับถือว่าใช้ได้ยอดเยี่ยมมากดูเป็นเหมือนเป็นการเอาชุดนี้กับชุดนี้มาแบบมิกซ์กันแต่อันนี้มันก็คือชุดของเขาอยู่แล้วแต่ผมไม่ได้ไปดูใน War of the Realm เนี่ยดูสกิลสิเฮ้ยโอ้โหเปิดตัวโดยการลอยกลับไปแบบนั้นแล้วก็ลอยกลับมานี่เท่จริงๆเอาไปเลย10เต็ม10แต่แรกเลยสกิล1เป็นไงครับดึงเข้ามาแล้วฟิววิววิวฮะเน้นใช้งานเน้นใช้ประโยชน์มากกว่าไปเลย3เต็ม10สกิล2เป็นไงครับสกิลในตำนานเนี่ยตอนนั้น Enchantress มาใหม่ๆนี่แตกตื่นกันมากเพราะตอนนั้นพวกสกิลล็อกสกิลสตันเลยมันใช้กับบอสไม่ได้แต่ว่า Enchantress สามารถสะกดจิตบอสได้นะครับแต่หลังๆนี่ไอ้พวกสกิลที่กระทำชำเราเวิลด์บอสนี่เยอะแยะไปหมดสกิล2เป็นไงโอ้โหเหมือนแหมมีหลักการใช้เวลานานแต่เท่ครับ7เต็ม10ครับสกิล3เป็นไงอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับก็เน้นเอฟเฟคอลังการ6เต็ม10ครับผมสกิล7เป็นไงครับโอ้ลืมสกิลของ Enchantress ไปแล้วด้วยอันนี้เท่ดีนะอันนี้เอาไปเลย7เต็ม10ครับสกิล5เป็นไงโอ้จำได้ว่ามันบินวนๆ นี่แหละแต่นี่เป็นบินวนๆแบบพลัสแล้วมีเอฟเฟคอลังการเพิ่มขึ้นจิ๊ดๆๆๆแล้วเป็นวงเวทแม่อันนี้9เต็ม10ครับใช้ได้สกิล6เป็นไงครับคาดหวังไว้เยอะโอ้โหก็จอสั่นแต่คล้ายๆเมื่อกี้นิดหน่อย8เต็ม10ครับผมอันนี้ในแง่คุณประโยชน์ก็คงจะเยอะนะเน้นใช้งานแล้วก็ในแง่คนที่มี Enchantress อย่างเงี้ยก็ต้องซื้อแหละเนาะมันโอ้โหเรารอยูนิฟอร์มมาตั้งนานแต่ยังก่อนตอนนี้เพชรน้อยเอาเฮ้ยแล้วคุณดูความฉลาดของคนเราครับเติมรายเดือนแต่ไม่ล็อกอินฮะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวรายเดือนผมเลยกี่วันเนี่ยเหลือ24วันนะครับโอเคเติมรายเดือนครับแต่ไม่ได้ล็อกอินมา 3-4 วันแล้วขอบคุณครับฝ่าประโยชน์ชิบหายอะไรของเราวันนี้ต่อไปมาเลคิดกับแองเจล่าเอามาเลคิดก่อนแล้วกันแล้วค่อยปิดท้ายด้วยแองเจล่านี่War of the Realm นะครับก็เป็นชุดใน On New On Different เวอร์ชันลิ้นยาวนะครับแล้วก็ไปตกถังยางมาตอยลิ้นพันกันไอ้ห่าติดอ่างตกถังยางมาตอยมานะฮะอันนี้สำหรับดีไซน์เอาไปเลยนะครับผม9เต็ม10ผมชอบมากเนี่ยผมยาวถึงขาเนี่ยอันนี้ผมยาวถึงก้นอันนี้นี่แทบอยากจะซื้อยังไม่ทันดูสกิลก็อยากจะซื้อแล้วเพราะรอสกินรอยูนิฟอร์มของมาเลคิดนานมากเพราะไอเนี่ยก็ไม่เก่งนะครับยูนิฟอร์มเนี้ยไม่เก่งอันนี้ก็ไม่เก่งอันนี้ไม่เก่งอันนี้ขอให้เก่งดูสกิลครับกากมานานมากอ่ะมันควรจะต้องยกระดับซะหน่อยตัวละครตัวเนี้ยสกิล1เป็นไงโหเย่โหเย่จะฮาฮึมยาโอเย่น่าจะเจ๊งเลยเดี๋ยวจะ2เต็ม10ไปสกิล2เป็นไงโอเย่โอAbsolute Zero เลย5เต็ม10เป็นไงขอบคุณมากครับสกิล3กูขอบคุณใครวะสกิล3บินแล้วก็บินคือกล้องเขาดีอ่ะเขาก็เลยแบบถ่ายเก็บรายละเอียดเลยได้แบบเนียบมากเลยแล้วก็ลงมาตู้มแล้วก็บินมาปึ๊บเนี่ย
6เต็ม10ครับผมสกิล4เป็นไงโอ้มันก็ดูโลดโผนโจรทะยานกว่าเดิมโอ้โหไม่เชื่อโอ้สกิล4มึงอัดอั้นอะไรวะโอ้เข้ามาโอ้โหมันมาเป็นท่าไม้ตายมา VVS แคปคอมเลยอ่ะดูดิโอ้โหแล้วมันปิดท้าย10ล้านเต็ม10ครับผมวันนี้โคตรโหทำไมมันแอนิเมชันขยันทำขนาดนั้นสกิล5เป็นไงโคตรเท่เลยมันคิดแบบนี้โอ้โหนี่8เต็ม10ครับผมเฮ้ยโอ้โหยังไงวะเนี่ยแหมมีแต่เฮ้ยกับโอ้โหคลิปนี้สกิล6เป็นไงฮะโอ้มันชื่ออะไรนะลืมแล้วไอ้นั่นอะไรอะไรอะไรคลื่นหรือกับเบลเบิร์ดอะไรสักอย่างใช่ไหมไอ้นั่นเขายังไม่มียูนิฟอร์มสักทีใช่ไหมอ๋อนุนเป็นอันนี้เป็นนุนย้อมแมวเหรอผมว่าไม่ขนาดนั้นนะโอ้โหนี่ปล่อยพลังยอดครับนี่8เต็ม10ครับผมไอ้นั่นเขาชื่ออะไรนะที่เขาไม่มียูนิฟอร์มสักทีอันนั้นจนผมลืมชื่อตัวละครไปแล้วคนดูเสริมได้ครับเพราะว่าเราไม่เสียเวลาไปกดย้อนดูมันแน่นอนอ้าวโนเอ้ยไม่ใช่โนนะผมก็ต้องย้อนดูจนได้เฮ้ยนี่อูริกขอบคุณมากครับผมกดยูริกใช่ไหมอยู่ในข้อเข่าเยอะใครที่กินไก่เยอะๆเนี่ยก็กินไก่ยูริกเนี่ยในคนดูเด็กเด็กผมก็แต่งตัวเงี้ยฮะเดี๋ยวไม่ใช่ยูนิฟอร์มก็ไม่มีตัวละครก็ไม่ค่อยเก่งด้วยขอบคุณครับตากาในเกมนี่คือถ้าชุดยิ่งเท่ตัวละครยิ่งเก่งนะฮะไม่มีชุดเท่และตัวละครกากไม่มีชุดตัวละครยิ่งดูกากตัวละครยิ่งกากไม่ใช่นี่แองเจล่าครับผมมือสังหารแห่งแอสการ์ดโอ้โหอันนี้ชุดโมเดิร์นก็เท่แล้วนะSecret War นี่ก็เท่มาตลอดแต่ว่าไม่เก่งเลย All New All Different ก็ไม่เก่งเลยรอวันที่แองเจล่าจะเก่งสักทีนะครับอันนี้ดูดีดูเท่มากแต่ก็ดูเป็นนักรบหญิงทั่วๆไปในเกม RPG แต่ว่าชุดมันก็ต้องประมาณนี้แหละโดยส่วนตัวผมมันดูเท่แบบลงตัวแต่โดยส่วนตัวชอบ On New On Different มากกว่าอันนี้ก็เท่อีกแบบนึงดูสกิลก่อนแล้วกันดูว่าเราจะเสียเพชรไหมแต่เราจะเก็บเพชรไว้ก่อนนะจนเจออันที่ใช่จริงๆใช่จริงๆคือบูโบลีนไงแต่มันผ่านไปแล้วโอ้โหเอฟเฟกต์10เต็ม10ไปครับอันเนี้ยโอ้โหสุดยอดอันนี้คุณดูความไฮของผมเร็วมากจนแกตามไม่ทันละสิสกิลหนึ่งอื้อหือปุ้ม6เต็ม10ครับสกิล2เป็นไงแค่กลางปีกบินเท่านั้นก็เอาไป9แล้วจริงเจ้โอ้โหผมเห็นโอ้โหแองเจล่ากับปีกสีทองสุดยอดดีเทลปีกนี่ก็ใส่ใจมากนะครับสกิล3เป็นไงอันนี้ฟินิกซ์อิคิอ้าวกูคาดหวังมากเกินไปอันแน่ฟันนานอันนี้เท่เหรอ7เต็ม10ครับผมสกิล4เป็นไงแค่กลางปีกแล้วเอาดาบฟาดลงมานี่เอาใจไว้แล้ว7เต็ม10ครับผมอันนี้สวยๆมากเลยสกิล5เป็นไงครับผมว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวนะสกิล5เป็นไงฮะนี้โอ้มีเครื่องดาบแล้วลงมาโชมเราไปอีก9เต็ม10ไปเลยสกิล6เป็นไงครับมาทั้งแอสการ์ดไหมมาแล้วสกอร์สกับเดสทรอยเออร์นะครับลงมาจอยจอยชะโอเค7เต็ม10ครับผมนี่ถือว่าโอ้โหแพทแอสการ์ดนี่ไม่เลวอลังการใช้ได้แต่ยังก่อนถ้าเพชรเยอะนี่ป่านนี้จัดไปแล้วนะแต่ว่าเพชรเรายังไม่เยอะเก็บไว้ก่อนแล้วกันดังนั้นเดี๋ยวเราสรุปไทไลท์ด้วยนะครับสำหรับในส่วนของยูนิฟอร์มนี้นะฮะคอลเลกชันยูนิฟอร์มมีมาเพิ่มหรือยังในส่วนตรงนี้ War of the Realm โอเคมาแล้วสำหรับยูนิฟอร์มที่ผมว่ามันเจ๋งที่สุดและประทับใจผมมากที่สุดในแพท War of the Realm คือชุดของวูฟเวอรีนครับผมโอเคไม่เกี่ยวเอาบอกมีสไปเดอร์เกวนเอ้าอีตอนสไปเดอร์แมนผงาดโดข้าม 6:00 น.นั่นเกวนมันตามมาทีหลังใช่ไหมทุกคนเราก็จำไม่ได้ไอ้เดอะสปอตนี่คือมีใช่ไหมแต่เกวนนี่คือเกวนมันตามมาทีหลังแบบตามมาทีหลังแบบกระปิดกระปอยใช่ไหมโอเคโอเคโอเค
เกวนมาสายเออผมก็คุ้นๆอยู่ผมจำไม่ได้ว่าเราส่องไปหรือยังว่าเกวนโอเคอ่ะสำหรับดีไซน์เอาไปเลย10เต็ม10ครับผมเหมือน Across the Spider-Verse มากๆแต่ผมไม่ชอบเท่านั้นเองมันดูไม่มีอะไรผมรู้สึกผมชอบเกวนนอมมากกว่าอันนี้มันก็น่ารักดีแต่มันดูแทบจะไม่ต่างไปจากเดิมเท่าไหร่ยกเว้นรองเท้าเออเป็น sneakers มาดูตัวอย่างสกิลครับโหแล้วแอสการ์ดมันโชว์กันซะตูมตามโคมคามชิบหายกับเกวนที่ไม่ค่อยได้ทำอะไรในAcross the Spider-Verseนอกจากโดนมายมอร์เลสด่าและยืนน้ำตาคอเบ้ากูทำไงดีวะเนี่ยสกิลหนึ่งโอ้โหแม่จ้าเฮ้ยชอดุดุยครับผม3เต็ม10ไปครับถือว่าสกิลลีลาใช้ได้ครับผมเตะปลายคางอ่ะอันนี้โอเคอันนี้8เต็ม10ครับผมตีลังกายิงใหญ่เฮ้ยชูปุ๊บอันนี้เท่อันนี้เท่สกิล3เป็นไงโอ้สไปเดอร์เซนแล้วเข้าไปสปินนิ่งเบิร์ดคิกแบบชุนลีสปินนิ่งเบิร์ดคิกสุดยอดครับผม7เต็ม10ครับสกิล4เป็นไงครับโอ้โหมีดีดนิ้วตรงไหนนี่เรียกฮาเลมมาช่วยไม่ใช่เรียกมายมาช่วยนะครับเรียกมายมาซิมนี่เอาไปเลย9เต็ม10สกิล5เป็นไงอันนี้10เต็ม10ผมชอบเป็นพิเศษโอ้โหอ่ะ9เต็ม10แล้วกันกูไม่ชอบต้องเอาแท่งปูนฟาดหน้าอีกแล้วแท่งคอนกรีตโอ้แต่มันก็ต้องประมาณเนี้ยเนาะจะให้เอาอะไรอ่ะมันก็ต้องเป็นแท่งคอนกรีตที่มีเหล็กอยู่ข้างในนิดนึงอันเป็นท่าเคาน์เตอร์ใช่ไหมครับเดี๋ยวลองดูเอาเฮ้ยตั้งค่าการต่อสู้นี่เปิดการโจมตีศัตรูนะเคาน์เตอร์เหรอก็เป็นสปินนิ่งเบิร์ดคิกเหมือนเดิมนะฮะก็เป็นสปินนิ่งเบิร์ดคิกเหมือนเดิมนั่นแหละเออโอเคต่อไปครับสกิล6เป็นไงฮะอ๋อนี่มากันอันนี้ดีผมชอบมากผมให้9เต็ม10เลยครับเพราะว่า Spider Woman ยังเป็น Spider Woman คนเดิมที่เราคุ้นเคยกันดีอันนี้ดีมากแล้วก็ซิลด้วยนะสำหรับโดยรวมนะอันนี้เอาไปเลยนะครับ9เต็ม10นะครับบูทคะแนนเพราะสงสารเกวนนะครับเพราะว่าในเรื่องใน Across the Spider-Verse นี่โดนด่าเยอะสุดแล้วนะครับโดนไอ้มาไปช่วยไอ้ไม้ก็ด่ากูแถมกูยังโดนคนในองค์กรด่าอีกเพราะไปทำอะไรดีๆกูก็โดนก่อนหน้านั้นไอ้ปีเตอร์มันแปลงร่างเป็นตัวเฮียแล้วมันก็ตายเองตอนกินยากูก็โดนพ่อกูด่าเกวนโอ้ no วันนี้นะครับสำหรับยูนิฟอร์มที่โคตรเทพเดี๋ยวเราไปเปิดภาพกันผมยกให้นี่คือ MVP ของแพทแอสการ์ดนะฮะก็คือบูบูรีนนะครับขอลาไปกับบูบูรีนไว้เจอกันแพทหน้าครับผมสวัสดีทุกคนครับผม